ฮอตฆาตกรหื่นตราบาปฆ่าขืนใจเด็กหญิงวัย14ปีถูกปล่อยให้อยู่บ้านลำพังคลิกปุ่มพบหลบหนีคดีโชคโชนโจรกากต่อเนื่องติดตามจุดต่อจุดในจุดเกิดเหตุวันเสาร์ที่12สิงหาคมและชมอีกครั้งศุกร์ที่18สิงหาคมทาง Now 26